กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการข่าวข้ามคืนนะครับเริ่มงานแรกกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรภาคเอกชนตอกย้ำ World Base Festive Destination สร้างปรากฏการณ์อาร์ตทอยระดับโลกเปิดไฟต้นคริสต์มาสอาร์ตทอย40เมตรสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในงาน Central World XJP Toy Gallery Presents Murrayfield 2025สัญลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งการเริ่มต้นฉลองคริสต์มาสนำ11ศิลปินสร้างสรรค์อาร์ตทอย23คาแรคเตอร์กว่า56ตัวในธีม Xmas Edition พร้อมเปิดตัวกล่องซีเครตเอบิเกลแรงบันดาลใจจากน้องเอบิเกลลูกสาวชมพู่อารยาผลักดันให้ไทยเป็น World Class Destination ร่วมเฉลิมฉลองอภิมหาความสุขคริสต์มาสวันนี้ถึง5มกราคม2568ที่ Central World ก็ทางท่านผู้ว่านะคะก็ได้เรียนแล้วนะคะว่าเรามีต้นคริสต์มาสเป็นอัตลักษณ์นะคะของท้องถิ่นเช่นที่สมุทรสาครนะคะเราจะมีต้นคริสต์มาสเกลือนะคะที่ขอนแก่นจะเป็นต้นคริสต์มาสหน้าใหม่นะคะหรือถ้าเกิดเป็นที่โคราชก็จะเป็นต้นคริสต์มาสของด่านเกวียนนะคะเหล่านี้ก็อยากจะให้ทุกๆคนออกมาร่วมกันสัมผัสต้นคริสต์มาสของเราทั่วประเทศไทยเลยค่ะเชิญชวนค่ะประสบการณ์ที่นี่อยากจะให้มาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะที่นี่ Amazing Thailand Your Story Never End ค่ะดร.โชติวัฒน์สฤทธิ์เวชวรกุล CEO BB Smart Car เข้าร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ The Idol Game เกมไอดอลล้มตัวแม่โดย BB Smart Car เป็นผู้สนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ในการถ่ายทำซีรีส์ทั้งหมดด้วยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ทางผู้จัดทาง The Idol Game เนี่ยให้ความไว้วางใจในการสนับสนุนรถเข้าฉากทุกฉากนะครับรู้สึกว่าเรื่องนี้ด้วยบทแล้วครับรู้สึกว่าแล้วก็ร่วมกับเองรู้สึกว่าเขามาติดต่อเราเนี่ยแล้วชอบกับบทบาทที่ทำมาได้รู้สึกว่าโอเคมากๆก็เลยตัดสินใจรับที่จะเป็นสปอนเซอร์ครับเพื่อนมือสองอยู่นะครับอยากให้เข้าไปเลือกชมในเว็บไซต์ BB Smart Car นะมีมากกว่า 1,500 คันรับรองว่าคุณจะได้รถที่คุณภาพดีและถูกใจคุณแน่นอนครับไซเทมผู้นำอันดับ1ด้าน Data Center จัดงานครบรอบ30ปีไซเทม 30 Year Anniversary โดยไซเทมก้าวเข้าสู่ปีที่30เดินหน้าขยายธุรกิจไปยังสาขาอาชีพต่างๆโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์มีศักยภาพและมีความชำนาญสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจรยืนยันความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทตั้งใจทำงานแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการส่งมอบคุณภาพสินค้าและบริการให้กับลูกค้าครับในอนาคตเราก็จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเดิมนะครับโดยมากเราก็จะโฟกัสในเรื่องของ Data Tech นะครับแล้วเราก็จะมุ่งเน้นในงานที่เกี่ยวกับเรื่อง Smart Building นะครับแล้วก็การทำระบบอัจฉริยะต่างๆให้กับลูกค้าของเราครับก็ทางเว็บไซต์บริษัท LinkedIn นะครับก็แล้วก็ทางจดหมายข่าวครับปิดม่านอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวด Miss Golf Thailand 2024พร้อมกับสาวงามผู้ครองมงกุฎที่ครบเครื่องในทุกด้านทั้งสวิงสมาร์ทสมายอย่างพิมพยาอุ่มศรีหรือพิมสาวงามในวัย28ปีเป็นผู้คว้าตำแหน่งชนะเลิศ Miss Golf Thailand 2024คนแรกของประเทศไทยไปครองได้สำเร็จพร้อมรับสายสะพายประจำตำแหน่งโทฟี่ช่อดอกไม้กิตติยศอีกทั้งยังได้ที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมสุดหรูจากชีวาไทยเอาจริงพิมก็น่าจะดีใจมากค่ะไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะจะฝากการประกวด Miss Golf Thailand ไว้ด้วยนะคะปีนี้เป็นปีแรกปี2024นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ Miss Golf สาวงามทุกๆคนรวมถึงพิมด้วยนะคะได้ผ่านทาง IG นะคะ Miss Golf Thailand นะคะแล้วก็IG ส่วนตัวของแต่ละคนได้เลยค่ะครับก็ฝากไว้ทีนี้ฝากทั้ง5ท่านนี้นะครับอยู่ในความสนใจของทุกคนแล้วเราจะสร้างประสบการณ์ใหม่กับเวทีนางงามไลฟ์สไตล์และอินฟลูเอนเซอร์สายครอบครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ